าธุรกิจสายมูเนี่ยนับว่าเติบโตสูงถึง 113% เลยทีเดียวค่ะปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศหรือโรคอุบัติใหม่เรามาดูที่ส่วนกลางค่ะไฮไลท์หลักๆก็คือมีออกซิเจนลาวด้านบนนะคะดูตื่นเต้นใช่ไหมล่ะคะพรีเซนต์ดูเป็นมืออาชีพละสิพวกเขาคือเด็กฝึกงานจากแสนสิริค่ะอยากจะรู้ไหมคะว่ากว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้พวกเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างการเดินทางสู่การเป็นเด็กฝึกงานของแสนสิริแพชชั่นแนวคิดและแนวทางของการเป็น CEO แสนสิริ Internship Program ภารกิจการสร้างแสนสิริอัลฟาใบสมัครทัวร์ทุกมุมโลกกว่า 1,000 ใบภายใน1เดือนสู่การคัดเลือกที่เข้มข้นตั้งแต่สาขาที่เรียนผลการเรียนกิจกรรมที่ทำแบบทดสอบความรู้และทักษะต่างๆไปจนถึงการสัมภาษณ์ที่มีความเป็นกันเองด้วยคำถามเชิงสร้างสรรค์เพื่อค้นหาแพชชั่นและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวแสนสิริพิจารณาอย่างหลากหลายมิติเพื่อให้น้องๆทุกคนแสดงศักยภาพกันได้อย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะน้องๆจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่บ้านแสนสิริด้วย Onboarding Program ก่อนจะเข้าสู่การคัดเลือกที่เข้มข้นพร้อมกับบอกเล่าภาพรวมวัฒนธรรมความสำเร็จขององค์กรโดยมีผู้บริหารมากล่าวต้อนรับและให้แง่คิดต่างๆด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวค่ะบอกเล่าวิธีการทำงานแนวคิดการทำงานแบบ CEO และไลฟ์สไตล์ของแสนสิริสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆพร้อมกับแนะนำอาชีพในสายงานนี้ด้วยล่ะค่ะหลังจากนั้นพวกพี่ๆก็พาน้องๆเยี่ยมชมองค์กรพบผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับเวิร์กช็อปบอกเล่าเกี่ยวกับห่วงโซ่และคุณค่าของธุรกิจพบกับพี่เลี้ยงและหัวหน้างานเปิดรับมุมมองใหม่ๆเพื่อให้น้องๆมีคอนเน็กชันมากขึ้นผ่านกิจกรรมมากมายและน้องๆยังได้สนุกไปกับการเรียนรู้พัฒนาตนเองแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับพี่ๆเพื่อนๆในหลากหลายฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็น Engineer, Architect, Marketing, Sales ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้น้องๆเชื่อมโยงและเข้าใจภาพรวมของธุรกิจผ่าน Business Value Chain แสนสิริเนี่ยเปิดโอกาสให้น้องๆได้ลงมือทำจริงให้น้องๆได้ออกไปที่หน้างานได้ร้อนจริงแต่สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะช่วยผลักดันศักยภาพออกมาให้กล้าคิดและทำในแบบ CEO และแล้วบทสรุปสุดท้ายก็มาถึงกับกิจกรรม Pitching Dayเรากำลังเล่นเกม The Sims ที่สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างตามใจค่ะและไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับคนที่คิดว่าตกแต่งบ้านไม่เป็นแบบประตูบ้านยังไงให้ถูกหลักห่วงจุ้ยเพราะมีข้อจำกัดต่างๆมากมายนะคะจะเป็น Exclusive Room ที่มีห้องเดียวในโปรเจกต์นี้สังคมของเราประสบปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุคิดว่าจะทำอย่างไรในการที่จะดึงซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าให้เข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเราได้คอสสูงมากจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนได้ศึกษาลงลึกไปในดีเทลพวกนี้บ้างป่ะคะเป็นอีกช่องทางนึงที่อาจจะทำให้แอปนี้เกิดขึ้นการพิชชิ่งนะคะจะให้น้องๆรวมกลุ่มกันแล้วเป็น CEO ให้เหมือนกับเป็นเจ้าของบริษัทที่ต้องมาขายงานให้กับทางแสนสิริค่ะแต่ว่าความกดดันมันอยู่ที่ทางแสนสิริใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆคณะกรรมการจริงๆมาตัดสินเนี่ยแหละค่ะโดยจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือการที่น้องๆได้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเข้าถึงแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของธุรกิจตัวจริงนอกจากนี้นะคะยังให้ความสำคัญกับการเป็น Good Citizen ต้องรับผิดชอบต่อสังคมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อพัฒนาน้องๆให้เป็น Good Citizen ในโลกแห่งการทำงานค่ะและนี่แหละค่ะ Century Alpha